หล่อมันก็มาหน้าเยี่ยมไม่มาทีนี้กูจะต่อยมันเนี่ยเทนไฟเทนเลยแต่งหน้าเลยก่อนไปได้ครับไปนุ่งขึ้นบนได้ครับฝากอะไรผมฝากด้วยนะครับเออครับมึงตบหัวอะไรมึงตบหัวบอลเหรอเนี่ยอย่างเงี้ยได้แต่ว่าอะไรพ่อมันชอบเล่นบอลใช่ไหมมันรับกินเองแล้วมีใครจะคบมันมันกินจนทั้งพ่อมันทุกพี่แต่ร้านนวดของปู่เปิดแล้วนะผมนี่สายดีกว่านิกกี้แล้วกันนิกกี้ฉันเคยชอบเอาในเวิร์กพอยต์ในห้องน้ำรายการนี้เกิดขึ้นจากความสนิทสนมของเหล่าดารากับทีมงานซึ่งอาจจะมีถ้อยคำที่ไม่สุภาพสำหรับเด็กหรือว่าผู้ใหญ่ห้ามนำส่วนใดส่วนหนึ่งของเนื้อหาไปทำซ้ำดัดแปลงให้เกิดความเสียหายต่อศิลปินดาราเพื่อที่เราจะได้มีรายการสนุกสนุกแบบนี้ให้ชมกันเรื่อยๆนะจ๊ะชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์อย่าดูกันเพลินๆจนลืมกด Subscribe ล่ะเดี๋ยวแม่จะตีมือให้หักเลยได้รู้แล้วอันนี้เคยดูเหมือนกันตอนนั้นนิกกี้มาใช่ไหมครับได้เห็นพี่ปั๊กเลยปั๊กปั๊กกี้อ่ะชื่อมันหมาเลยชื่อปั๊กกี้ดิเออพี่ปั๊กกี้ทำไมอ่ะหายไปเอามันไปไหนอ่ะแต่ทีแรกมันต้องมารับพี่แจ็คเออหน้าตาไงมันหล่อมันก็มาหน้าเยี่ยมไม่มาหรอกว่าทีนี้มันเลือกอยู่แล้วทีนี้กูจะต่อยมันเนี่ยเทนไฟเทนไอทีมงานเปิดโต๊ะโต๊ะมวยตำรวจไม่รู้แค่นั้นเองว่ามันเป็นโต๊ะพี่ใจจะไปแต่งหน้าใช่ไหมใช่ไปแต่งหน้าก่อนเพราะว่าตอนแรกเขาจะเอาคนอื่นไงไม่ว่างก็เอากูเป็นดาราแบบว่ารอดาราใหญ่ๆไม่ว่างแล้วมาแล้วก็นี่เรื่องจริงแล้วก็เป็นในดาราแบบว่าเดโมดาราเดโมแต่ถ้าพอมาดูรายการขึ้นปุ๊บเอ๊ะรายการที่กูเคยเนี่ยทำให้นี่หว่าแต่ไม่เรียกเราเจอคุณบอลเชิญยิ้มครับวัดครับพอนี่เลยให้เรื่องมุกตลกเลยผมก็ให้มันเยอะหลายอันน่ะไอ้บอลน่ะแต่อยู่ที่ว่ามันจะมาขอผมหรือเปล่านี่รายการเวิร์คพอยต์กูทำเองอันนี้รายการกูคุยกับพี่ตาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเป็นเหมือนแบบรายการแบบว่าเอาดารามาอะไรเงี้ยเดี๋ยวคิวหน้าเดี๋ยวกูเรียกมึงแต่งหน้าเลยก่อนไปได้ไปนุ่งขึ้นบนได้ครับเวิร์คพอยต์มีอะไรเรียกกูได้เลยพี่แจ็คกูทำเองในเวิร์กพอยต์เนี่ยเพราะรายการมันบางอันในกูถ้ากระแสไม่ดีกูปิดเลยเดี๋ยวว่าเป็นเดโมรายการใหม่กูด้วยได้ครับพี่เออไปนี่ลงทุนเองเหรอลงทุนเองก็มีทีมงานนี่ไม่แบ่งเงินไปซื้อเสื้อใหม่บ้างพี่แนววินเทจแนวแจ๊สอุ้ยแนวแจ๊สมันเลยวินเทจพี่ฮะมันออกเป็นวินมอเตอร์ไซค์ไปโดนควันโดนอะไรมาจานชอบวินเทจวินมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวจานจดก่อนนี่หมาทำไมหน้าตกตกมากพี่มันเป็นหมานี่หมาสายแบบสายแนวหมาวัดหมาวัดมาแล้วนะมีไหมมีไหมเอานี่ไปก่อนพี่ใหญ่นี่เลยผมบอกรู้เนี่ยไอ้เนี่ยเจอมาเลยไอ้ลิงเนี่ยเฮ้ยลิงนี่รายการลิงพิธีกรพี่ดูดิรายการขึ้นใหม่เดี๋ยวแป๊บทำให้พี่หน่อยมานี่พี่ตาคุยเมื่อวานว่าให้มาทำรายการอะไรเงี้ยมานี่มึงเริ่มทำครับนี่อัดอะไรผมฝากด้วยนะครับครับอัดอะไรมาอะไรวะอัดผมอัดไอ้แทนซีครับไม่เห็นตบหัวมันกูอ่ะไม่ได้อ้าวมึงตบหัวอะไรมึงตบหัวพี่บอลมึงไม่รู้เรื่องอะไรเลยเขาไม่เอียงมาให้กูกลัวนี่อย่างเงี้ยได้แต่ว่าหลังเอียงอะไรอ่ะอะไรอ่ะเน้นด้วยอะไรอ่ะนี่คือรายการอะไรฮะเนี่ยรับก่อนรายการมีเพื่อมีเพื่ออะไรรับก่อนคืออะไรวะดูแลดารารายการอะไรแล้วมึงก็มาตบหัวคุยงี้เหรอมันจะเป็นไอเคนซีหรือว่าเป็นอะไรที่ไม่ดังๆหน่อยไม่ไม่หมดนี่ไม่แล้วอะไรพี่รายการอะไรที่มึงตบหัวรับก่อนคืออะไรรับก่อนรายการดังเลยเหรอรับก่อนดังดังด้วยดังด้วยเพื่อแล้วไอ้แจ็คเป็นพิธีกรเหรอใช่ครับพี่ปักกี้พิธีกรแต่ปักกี้พิธีกรมาช้าก็เลยใช้แจ็คใช่หมายถึงว่ามันเป็นแขกหรือเป็นพิธีกรเป็นแขกมันไม่เลือกแขกแขกสกปรกนี่ก็ได้ทำไมไม่เลือกคนดีๆไม่เลือกแขกดีๆนี่เสื้อวินเทจนะเฮ้ยสุดยอดแต่แต่งมาเหมือนมินโมไซเฮ้ยอย่าไปเล่นนะกูให้ไปแล้วอย่าไปเล่นไอ้แคนซีเนี่ยกูว่ากูมาไอ้แคนซีด้วยเหรอใช่เขาจังโปรโมทไอ้เนี่ยขนมหวานอารัวอร่อยมากโมรีดาสวีทนะครับอรัวเอากินอะไรอะไรไม่ใช่อร่อยไม่ใช่อะไรแต่ว่าโอ้ยเฮียเจ้าของรายการไม่มาเลยไป
ไปมาไปแต่งหน้ามาแจ็คยังไม่มาแจ็คเขามานานแล้วนัดกี่โมงเกือบแบบสายไปมาก็ช้ามาก็จะคุยกับคนนั้นทีไม่ได้รับไม่ได้อะไรเลยที่พี่กรมาช้าทำให้แบบงานเงินไม่ทันเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนวันนี้แจ็คมารายการไอคอนซีซึ่งซูเปอร์สตาร์ก็จะเป็นแบบแถวบ้านเราเป็กกี้สิทธัญญาหนุ่ยธนวัฒน์เป็นศิลปินที่ต้องการยอดวิวนะพอลงทุนไปเยอะอีกคนหนึ่งกำลังเดินมาคนที่เก่งและมีกระแสที่สุดในตอนนี้นะมีแขกให้ด้วยอันนี้เป็นภรรยาพี่หนึ่งสวยๆไม่ปล่อยน้องพี่หนึ่งกำลังจะไปบวชนะพี่หนึ่งกำลังจะไปบวชแห่นาคแล้วหรอพร้อมน้องขวัญนาคเลยไหมเป็นไงบ้างช่วงนี้เป็นไงบ้างเป็นไงสบายดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปบวชพร้อมบวชนะผมหน้ากันเนี่ยผมหน้าให้เนี่ยหอมลงหรือเปล่าเนี่ยลงอะไรเสื้อตัวเล็กเสื้อตัวเล็กปกติคนใส่เสื้อขาวจะดูอ้วนทำไมพ่อดูผอมลดรักษาหุ่นไงฟิตเนสพวกนี้วันนี้มาไอคอนซีใช่ไหมฮะวันนี้มาร่วมเทปแจ็คชนแล้วแจ็คเชิญยิ้มถ้านึกถึงแจ็คเชิญยิ้มนึกถึงอะไรแจ็คเชิญยิ้มกูแจ็คไหนวะแจ็คฉันแจ็คเชิญยิ้มไหนวะเออพิธีกรจริงเนี่ยยังไม่ได้เจอแจ็คเลยแจ็คฉันเหรอความเร็วไงแต่เขาเป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวนะถ้าเขามาสายหล่อฝันนี้ไม่ดังต้องมาสายเร็วแล้วพ่อนี่คือไปกับแก๊งแจ็คปะไม่ไปไม่ได้ไปนิสัยคุณดีไม่ได้ไปกับแจ็คแต่ไปกับกันเป็นพิธีกรเลยเนี่ยเป็นไปแล้วได้เลือกปวดแล้วเอาคนอย่างเงี้ยเป็นพิธีกรและตอนนี้นะฮะรับก่อนก็อยู่กับแจ็คแฟนฉันแต่พอเป็นเทปผมปุ๊บมากี่โมงก็ได้ให้กูดำเนินรายการเองเลยผมเมาคุณเรื่องโต๊ะพนันที่เวิร์กพอยต์จริงป่ะบ้าเหี้ยอะไรคุณยังรู้ราคาหมดเลยใครต่อใครเลยนี่เทนไปเทนเนี่ยก็เปิดโต๊ะละโต๊ะมวยคนนี้ก็เปิดโต๊ะบอลมึงแดกกระทั่งพ่อมึงเองอ่ะโอ้ยเอาแล้วจริงนะเอาแล้วพ่อมันชอบเล่นบอลใช่ไหมอันนี้มันก็ห้ามพ่อไม่ได้แล้วพ่อแทงบอลคู่ละกี่พันก็แล้วแต่ฝากให้มันไปแทงมันรับกินเองแล้วมีใครจะคบมันมันกินกันทั้งพ่อมันตุ๊กกี้เมื่อกี้เห็นใน IG อ่ะแหมโพสต์บอกเดี๋ยวจะมาหาแม่มาหาตุ๊กกี้มึงอ่ะใครมีประโยชน์มึงเรียกแม่หมดนะแต่ร้านนวดกับปู่เปิดแล้วนะอันนี้ลูกชายรักนิกกี้กับแจ็ครักใครมากไปดูเทปย้อนหลังพี่ไปดูตอนมาพี่ตอบว่าอะไรเดี๋ยวเพย์ดูหน่อยเดี๋ยวเพย์ให้ดูจริงหรือเปล่าที่คุณชอบเอาของปลอมมาหลอกขายดาราจริงจิ้มปลอมอย่างเราเลยจิ้มปลอมยังมีมาเลยคุณตอบชัดมากเลยแม้เคยโดนเขาหลอกอะไรไม่เคยเขารักเขาจะพูดตรงๆเราสองคนจะไม่เอาเงินแบบกำไรอะไรกันถ้าเพิ่งคอยเขารักเราเขารักเราถ้ามีเดโม่เมื่อไหร่เราสองคนละแต่พอรายการขึ้นมาจริงปุ๊บไม่มีบอลเชนนี้มาจากไหนก็ไม่รู้แล้วเคยหลอกขายแพงที่สุดคืออะไรคะกระเป๋าครับใครหลอกขายใครหลอกประตูครับซื้อมา 9,000 ขาย 25,000 ครับหลังจากเขาซื้อกระเป๋าผมไม่เล่นเขาไม่เล่นแล้วรวยแล้วเพราะกลัวโดนหลอกนะผมนี่หลายดีกว่านิกกี้แล้วกันนิกกี้ฉันเคยชักว่าในเวิร์กพอยต์ในห้องน้ำนั่นจริงเพราะว่าตอนรายการเขาเล่าผมฟังเขาบอกเขาไม่ไหวจริงเขาไปเจอใครมาหูอ้วนเรื่องจริงแต่ไม่รู้ว่าเจอใครแต่เรื่องจริงเพื่อนผมเพราะว่าเขาเป็นคนเปิดเผยอย่าบอกนะไม่เคยในเมื่อวานไม่เคยชักว่าวไม่เคยแบบว่าเจอผู้หญิงแบบตกมืออย่างเงี้ยไม่เคยเคยไหมมีต้องแก่ว่าเจอผู้หญิงนี่เลยแก่เงี้ยเลยอะไรอ่ะพิธีกรให้แล้วอาจารย์นี่มาบ่อยนะช่วงหลังมาแทนถ้าอาจารย์หนึ่งไม่ว่างก็มาอาจารย์หนึ่งไปไหนฮะอาจารย์หนึ่งไปไหนคุยเรื่องทนายอะไรป่ะแต่การที่พอมองคือเราสองคนดูเหมือนสนิทกันนะเคยโทรถามเรื่องราคาอะไรป่ะใครต่อมากใครอะไรเขาเนี่ยมันไม่เกี่ยวใจว่าไอ้ฝั่งดำน่ะซ้อมดีกว่าฝั่งขาวและไอ้ฝั่งขาวน่ะลีลาดีกว่าไอ้ฝั่งดำและไอ้ฝั่งขาวเนี่ยแขนเจ็บนั่นน่าจะเขาจะบอกฝั่งตรงข้ามตลอดคือมี10คู่เนี่ยคู่3เนี่ยหมดหมื่นกว่าหมดไปเท่าไหร่เวลา
ได้ความลับอะไรมามันไม่กันกองนะคือว่าแม่วันนี้เสื้อทีมขาวน่ะหัวไหล่สุดทีนี้อุ้ยลงดำลงดำที่ไหนได้ขาวน่ะหัวไหล่สุดแต่ทีมดำน่ะน้องวงวิเคราะห์ผิดวิเคราะห์ผิดเสียเงี้ยเสียคู่ไหนเยอะที่สุดเสียคู่ไหนเยอะที่สุดแต่ตอนเนี้ยประทับใจครูอ้วนป่ะครูอ้วนจะเหมือนแบบว่าแกพกล่องลำไยมาตลอดเวลาครูบาอาจารย์มันก็ไม่ดีนะครับครูครูสบายดีนะมองสูงๆค่ะนี่ใส่เยอะคุยครูอ่ะคุณครูจะไปแต่งตัวเขาจะอัดรายการแล้วอ่ะคุยครูอ่ะครูจะเห็นนะดูไม่เรียบร้อยขอโทษนั่นเห็นไหมล่ะเขามีมารยาทเขาเป็นครูบาอาจารย์เขาไม่ได้เหมือนคนค่ะเหมือนหมูครูว่าเพี้ยนที่คออ่ะแจ๊สเนี่ยเขาเป็นนักกากในซีซั่นแรกนะใช่ใช่เขาเป็นคนร้องเพลงเพราะมากใช่ครับเขาคือนักกากครับหมาโซเชียลไม่รู้นะโซเชียลนานเลยนะเขาเล่นแนวเพราะมีใครดูนะแม่ใส่หมาแล้วคือตอนที่ซีซั่นหนึ่งมันต้องปิดปังต้องอำพรางกันแบบเยอะมากหนูก็เดินไปกินข้าวกำลังเดินกลับเนี่ยเพ่ขึ้นรถเราเวิร์กพอยต์ลงมาเสร็จแจ๊บแป๊บนึงรอในรถนะเดี๋ยวพี่ไปเอาเสื้อคลุมมาสิ่งที่เกิดยื่นเสื้อคลุมกับหน้ากากพี่แจ๊บใส่แค่หน้ากากแล้วหน้ากากไม่เต็มหน้าเดี๋ยวพวกเราดาราเดโม่ต้องขอตัวเดี๋ยวเราจะไปส่งแจ๊บกับพี่ทุกี้เข้าสตูนะฮะค่ะนี่ตกลงหาสตูเองเลยเดินวนเฮ้ยอยู่สตู4ผมต้องเริ่มรายการแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปส่งคุณเจ๊กพ่อผมครับพ่อของเจ๊กวันนี้แจ็คเชิญยิ้มแจ็คเจอมาคนแรกนำคนตรงเวลานะพูดถึงดีเจนุ้ยหน่อยครับเรื่องเวลาครับเรื่องการตรงเวลาของดีเจนุ้ยเฮียกว่าจะได้ผมกว่าจะอะไรไม่ไหวหรอกจริงใส่วิกก็ได้อะไรนั้นอ่ะถูกปะล่ะไม่ต้องไปแบบนี่หรอกใจครับขยับนิดนึงก็ไม่ได้แล้วถ้าจะเปลี่ยนทรงผมพี่นุ้ยอยากเปลี่ยนเป็นทรงไหนโกนไปเลยไม่ต้องใจมาไวด้วยไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องเสียเวลาเพราะโกนเพราะเพลงก็ไม่มาอยู่แล้วเพลงเขาอ่ะวันนี้ผมจะเท้าเลยวันนี้ซุปตาของเรารู้จักครับเพลงดังเขาคือเพลงหากกันบ่ได้ไหมไอ้ระเบิดเวลาระเบิดเวลาปกติจะไม่เงียบเหงาขนาดนี้นะโควิดก็เลยทำให้ไม่มีคนดูก็จะขำแห้งๆกันหน่อยโอเคครับทีมงานตามเดี๋ยวเริ่มเป็นเทปนะครับยังไม่จบอีกนะครับจะงานของมันคืออะไรก็มีกองฟังกี้มาขัดจังหวะอยู่งานมึงเนี่ยจริงๆคืออะไรงานจริงเราส่งแล้วทำรายการนี้ส่งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้แจ็คทำงานเดี๋ยวเราจะไปแล้วไปขึ้นไปเลยไปทำงานเก็บภาพในการเป็นทีมไปไปแล้วเดี๋ยวให้เขาทำงานสวัสดีจบแล้วจบแล้วไม่ได้กูเลยเทปนึงถือว่าเราดูแลแจ็คเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้ไม่ได้น้องอยู่ต่อเลยเทปนึงจะวงการบันเทิงอยู่ก็อยู่ยาวเลยเดี๋ยวปลาไปเปลี่ยนเสื้อเฮ้ยน้ำแจงเข้าตาจริงจริงสำหรับภารกิจวันนี้แจ็คแฟนฉันโอ้โหสนุกสนานมากไม่ได้มีแค่แจ็คคนเดียวมีเยอะมากส่วน EP ต่อไปเราจะไปดูแลตาคนไหนต้องติดตามนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ